สวัสดีเราวัยรุ่นอาวันพีซเกมทุกการเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่เกมอาวันพีซเกมรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะขี้เกียจนับไปแล้วผมซึ่งวันนี้เราก็มีผลฟีนิกซ์นะครับฟีนิกซ์ตื่นเรียบร้อยโดยสปอนเซอร์โดยอากุมัตนะครับผมเพื่อนผมนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ผลก็เข้าลิงก์ดีใต้คลิปได้เลยบอกเลยนะครับว่าผลมันเริ่มเหลือน้อยแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงครับไอ้ผลพวกเนี่ยที่อยู่ในตัวละคร ID แก่ผมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่ ID หลักแล้วก็เอาไปให้เขาอีกทีนะครับผมบอกเลยคลิปเอาเวรล้วนนั่นแหละฮะโอเคนะครับสกิลของผลฟีนิกซ์นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนไอ้ฮักคิราชันอะไรเงี้ยผมขอไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเราอยู่โลกหนึ่งนะแล้วเราก็กากเกินไปขอสปอยคลิปหน้าครับคลิปหน้ารีวิวคอนเจ้าทะเลแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าสกิลเนี้ยเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สกิลก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลตื่นสกิลแรกนะครับก็คือเอโอโนทอรีนะครับผมไปดูตอนกดค้างนะครับผมก็คือยังไม่ทันพูดนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือเอาปีกนะครับโจมตีนะครับเหมือนแบบเป็นการปล่อยพลังใส่ศัตรูนะครับศัตรูก็จะหายไปนะครับผมซึ่งผลนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มดีเท่ามังกรนะครับแต่ก็ฟาร์มโอเคอะไรอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิล E นะครับ Pineapple Store นะครับเป็นการล้อเลียนมาโก้นะครับเพราะว่าเป็นหัวสับปะรดสกิล E นะครับก็คือการกระโดดขึ้นฟ้าสร้างพายุนะครับให้ศัตรูตายนะครับถือว่าวงยังไม่ AOE กว้างขนาดไหนครับแต่ก็ฟาร์มโอเคนะก็ถ้า AFK ฟาร์มก็โอเคเลยนะครับผมนะส่วนสกิล R ครับ Healing Flame ก็คือการฮีลเลือดตัวเองนะครับผมเดี๋ยวขอต่อยได้ไหมถ้างั้นกดสกิลให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะนี่เหมือนแบบพลังฮิวมาครับก็เสียสตามิน่าครั้งเดียวนะครับผมนะแล้วเราก็ฮิวเลือดได้เลยนะครับผมเป็นการฟาร์มเลือดไปในตัวนะครับก็คือโดดลงน้ำแล้วก็กดสกิล R ได้นะครับผมนะส่วนสกิล F ไฮบริดนะครับก็คือเป็นลาไฮบริดฟินนั่นแหละฮะซึ่งแรงนี้ผมขอลองก่อนนะครับก็ยังสามารถใช้สกิลได้นะครับแล้ววงกว้างขึ้น 2% ใช่วงกว้างขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะส่วนสกิล R ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมแค่เสียสตาร์มิน่าเยอะขึ้นตอนบินนะครับผมนะต่อไปนะครับสกิลทีนะครับก็คือฟูลฟอร์มหรือร่างที่แท้จริงของฟีนิกซ์นะครับผมมานี่นะครับมาโก้นะครับไม่เห็นหน้าอีกแล้วนะโคตรใจร้ายเลยนะครับผมถ้างั้นขอแคปโอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันต่อนะครับเอโอทอริไหนดูสิกว้างไหมกว้างขึ้นนะครับผมสกิลอาร์ล่ะโอติดนะครับผมสกิลอาร์นะครับผมสกิล R ฮิวสกิล E อ่ะโหหายไปเลยนะครับผมนะแต่ข้อเสียก็คือตอนบินเสียสตามิน่าเยอะฮะฉะนั้นใครอยากจะใช้ผลฟีนิกซ์นะครับแนะนำนะแนะนำอันนี้แนะนำนะฟาร์มซะหมายถึงว่าฟาร์มสตามิน่านะครับผมไม่งั้นจะไม่เป็นแบบผมแน่นอนเพราะผมไม่ได้ฟาร์มสตามิน่าเลยนะครับดูสภาพสิฮะสตามิน่ามีแค่ 2,300 แล้วมารีวิวได้ไงเนี่ยนั่นแหละฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าอยากให้ผมกิฟต์เอาเวอะไรในอาวันพีซเกมนะครับก็บอกได้นะส่วนคาเคนเกมในเกมพีซขอสปอยหน่อยละกันนะครับมีผลหมีมาแล้วนะครับโดยสปอนเซอร์อย่างพี่ท็อปในดิชาร์กี้นะครับผมนะซึ่งคาเคนเกมผมยังไม่รู้จะคิดเกมออกมายังไงให้ทุกคนแลกค่าผมเลยบอกฟูดแบบนี้ก็น่าสนใจนะถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับกิฟต์เอาเวทั้ง2เกมนี้นะก็บอกกันได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบิ๊กบุยนะครับเหล่าใจเกียรติทั้งหลาย